กาศประกาศขณะนี้ได้เกิดเหตุรถเฉี่ยวชนและเกิดการลุกไหม้บริเวณลานเติมน้ำมันด้านหน้าสำนักงานขอให้ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าระงับเหตุด้วยครับแจ้งเหตุมีรถเฉี่ยวชนหน้าบริษัทสยามแก๊สที่ตั้ง133 หมู่ 4ตำบลวงเท้าอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางมีผู้ได้รับบาดเจ็บขอทีมฉุกเฉินและรถพยาบาลช่วยเหลือด้วยครับ